การเดินทางของคณะสงฆ์ไทยที่นำพี่น้องชาวไทยมาถึงประเทศเนปาลด้วยความมีสัจจะที่จะทำงานกันคนละไม้คนละมือในแฮนด์ฟอร์เนปาลการมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้และปรารถนาที่จะให้การให้ของเรานั้นจิตใจที่เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์จึงทำให้มือของผู้ให้ต่ำกว่าหัวใจของผู้รับค่ะเราเคารพการให้การรับกันด้วยความนอบน้อมถ่อมตนไม่มีตัวตนในขณะที่ให้แต่มีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราจะเห็นว่าการกลับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลของเราโดยการเชิญชวนให้คนในโลกนี้กลับมาให้กำลังใจกลับมาเพื่อทำให้วิถีชีวิตของชาวเนปาลได้กลับมาสู่ความเป็นปกตินี่คือการช่วยเหลืออีกมิติหนึ่งค่ะขอให้การเดินทางท่องเที่ยวทางสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศเนปาลมาจากพี่น้องของเราจากทุกมุมของโลกนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะนี่คือการเดินทางถักโลกด้วยธรรมและปรารถนาที่จะมีธรรมคุ้มครองใจของผู้ที่เดินทางและของผู้ที่เราได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน